ไปดูเรื่องของสินค้า o อท็อปกันบ้างค,ค่ะเพราะว่ามาหากรรมสินค้า o อท็อปทั่วไทยนะคะวันแรกค่ะมีผู้ประกอบการมาจําหน่ายสินค้ากว่าหนึ่งเขาบอกว่าได้รายได้ค่ะ1ล้านบาทแล้วก็มีการตั้งเป้านะคะว่ายอดในการจําหน่ายสินค้าจะต้องไม่น้อยกว่า10ล้านบาทค่ะ ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงค่ะนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปทั่วไทยร่วมใจแอ พัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะคะมาร่วมพิธีเปิดซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้ค่ะคณะกรรมการเครือข่ายโอทพภาคใต้เขาได้ร่วมกันกับคณะกรรมการเครือข่ายโอทพจังหวัดพัทลุงกลุ่มองค์กรภาคประชาชนค่ะได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะเขามีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่24มกราคมค่ะไปจนถึง วันที่2กลกุมภาพันธ์2,566ณนะโดมแอร์สนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะเขาจัดขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นการสืบสารการใช้ทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิน่นในการพัฒนาสินค้าโอทอปเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ นี้มาดูนะครับว่าภายในงานนะครับมีอะไรกันบ้างครับก็คือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้า SME นะครับอาหารชนชิมจากทั่วประเทศแล้วก็ยังมีการจัดการแสดงจําหน่ายสินค้านะครับสัมมาชีพของจังหวัดพัทลุงกองทุนปันน้าใจคนเมืองลุงไม่ทุ่มกันนะครับ กิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับต้องบอกว่าวันแรกนะครับสามารถที่จะจําหน่ายสินค้านะครับได้มูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็เขามีการคาดการณ์กันว่าเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าสามารถที่จะจําหน่ายนะครับได้รายได้ไม่ต่ากว่า10ล้านบาทนะครับก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับ